แค่รู้สึกว่าทำไมงานแต่งมันต้องเครียดขนาดนี้เสียเงินตั้งเยอะเสียเงินมาเครียดแล้วไงอ่ะแล้วคือได้อะไรหรอคือมีนิ่งมันคืออะไรจริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนความคิดเราว่าเราไม่ได้อยากได้งานใหญ่ๆอีกแล้วเราอยากได้งานที่มันอินทิเมทมีคนที่เขารู้จักเราแล้วก็แฟนของเราจริงๆแคทกับแฟนนะคะมีความเห็นตรงกันว่าเราอยากให้มันแคชชวลอยากให้มันมีนิ่งโฟลว์ซึ่งที่ซิตี้ฮอลล์ที่ซานฟรานเนี่ยมันสวยมากอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายจนเกินไปใครไปไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือเอาให้มันสมอลแต่ว่ามีนิ่งโฟลว์คุ้มมากคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะว่าซิตี้ฮอลล์คือมันอลังมากอะค่ะแล้วคนที่เขาเป็นคนแมรี่เราสองคนอะคือเขาแบบเขาซึ้งไปกับเราด้วยอะแต่ที่ประทับใจที่สุดอะก็คือคนที่เป็นคนทำพิธีให้เราสองคนเพราะว่าเขาแบบเขาตั้งใจและเขาอินมากอะเหมือนเขาเข้าใจในเพศเดียวกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาแบบเขาน่ารักมากเลยใช่And here is my story. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคู่แคทกฤษณาอีกแล้วนะคะเอฟนี้นะคะเราจะมาพูดถึง Dream Wedding นะคะของแคทกับแฟนที่ซานฟรานซิสโกกันค่ะคือเด็กๆ เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกในเอฟที่แล้วว่าดูดิสนีย์เยอะก็คิดว่าเราก็อยากจะใส่ชุดแบบอลังๆมีเวดดิ้งที่ใหญ่มีคนมาเยอะๆงานก็จะต้องสวยๆเวอร์วังอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก่อนก็คือคิดเหมือน I think like other girls คือที่บ้านเขาอยากให้เราแต่งงานอยู่แล้วคือก็ตามปกติที่คนอื่นเขาเป็นกันคือสังคมมันก็ส่วนใหญ่คือเรียนจบทำงานก็ควรจะได้เจอคนที่ดีๆแต่งงานมีลูกประมาณนี้ครอบครัวของแฟนเนี่ยคือชิลมากคืออย่างแฟนแคทบอกว่าแม่เขาบอกว่าบ้านเราชิลมากไม่รู้บ้านเขาคิดยังไงแล้วถ้าถามบ้านแคทก็คือตั้งแต่โตมาพ่อแคทอย่างป้าแคทเขาจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเคารพในการตัดสินใจของเราในการดำเนินชีวิตคือถ้าเราอยากทำอะไรทำไปเลยแต่เขาสอนมาเสมอว่าเราต้องคิดให้ดีแล้วก็ยอมรับกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ตอนที่บ้านรู้เขาก็แค่ว่าเขาอึ้งแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบห้ามอะไรเราแค่ว่าเขาก็ยอมรับแต่แค่ว่าเขาก็อาจจะงงๆเพราะไม่เคยคบผู้หญิงมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็แฮปปี้กับเราเขาเห็นเรามีความสุขเขาก็รับกับมันได้ค่ะถึงถ้าเขารับไม่ได้แคทก็อินดีเอ็นเขาก็ต้องรับได้เพราะว่าเป็นคนดื้อมากแต่คือตอนที่เขาขอเนี่ยก็เซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ expected คือรู้อยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นพอคุยไว้แล้วคือถ้ามันไม่ on the table ก็คือไม่ครบตั้งแต่แรกถ้าไม่ได้อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกแค่ก็คงไม่ครบตั้งแต่แรกตัดสินใจไม่นานเลยค่ะเพราะรู้ว่าเราอยู่กับคนนี้ได้พอเขาขอมาเราก็เลยแบบว่า let's do it แคทกับแฟนนะคะมีความเห็นตรงกันว่าเราอยากให้มัน casual อยากให้มัน meaningful ซึ่งที่ City Hall ที่ซานฟรานเนี่ยมันสวยมากอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายจนเกินไปใครไปไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือเอาให้มัน small แต่ว่า meaningfulก็เลยค่อนข้างชิลมากเลยค่ะคือแคทก็มีเพื่อนที่เป็นฝรั่งเยอะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเขาอยู่ LA แล้วเป็นเพื่อนรักของแคทแล้วคือเขาก็คือน่ารักมากคือมีเขาคนหนึ่งเหมือนมีไบรท์เมด10คนนะคะเพราะว่าเขาช่วยจัดการจองโรงแรมจองร้านอาหารจัดการทุกอย่างคือแคทแบบไม่เครียดเลยแล้วแคทรู้สึกว่าบางทีแบบพวกไบรท์เมดที่ไทยอ่ะแคทเห็นส่วนใหญ่ไบรท์ต้องทำอะไรให้พวกไบรท์เมดเยอะมากเลยอ่ะแคทงงมาก is the other way around ไม่ใช่หรอคือเรามีไบรท์เมดต้องแบบ helpful ปะซึ่งคนนี้เพื่อนแคทคนนี้คือน่ารักมากคือแคทก็เลยแบบ worry free ไม่เครียดเลยค่ะต
อนเลือกชุดคือเราชอบดู Sex and the City แล้วก็คือมันมีชุดหนึ่งที่ Carrie เขาใส่นะคะก็จะเป็นชุดเรียบๆที่ดูคลาสซี่ชุดรัดรูปแล้วก็มีเบลเซอร์เก๋ๆนะคะเราก็เลยได้อันนั้นคือเป็น reference แล้วก็เลยไปหาชุดใน Revolve นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของอเมริกาโทนสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆแต่เบลเซอร์เนี่ยเป็นสีขาวซึ่งเบลเซอร์เนี่ยแคทก็สั่งตัดที่ไทยนะคะเป็นแบรนด์ของรุ่นน้องที่เป็นเพื่อนกับน้องสาวของเราชื่อแบรนด์ Silhouette นะคะคือเราชอบสูตรของเขามากเพราะเราสั่งตัดกับเขาบ่อยมากแล้วก็เลยมั่นใจให้เขาทำซึ่งเป็นเบลเซอร์ที่มีการปักนะคะมีลายปักแล้วก็ราคาโอเคเลยประมาณ 20,000 บาทค่ะคือธีมเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มันคอมพลิเคทมากก็เลยเป็นธีมสีมากกว่าเพราะว่าเราอยากได้โทนที่โคซี่ก็เลยเลือกเป็นธีมสีชมพูอ่อนให้กับแกสส่วนของแคทกับแฟนก็จะใส่เป็นครีมแต่ว่าแคทก็จะมีเบลเซอร์สีขาวเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นไบรท์คอสสำหรับเรื่องราคาค่าจัดงานแล้วก็ค่าชุดนะคะถ้าชุดที่สั่งของ Revolve ก็ประมาณ300เหรียญแล้ว Blazer เนี่ยประมาณ 20,000 บาทสูตรของแฟนเหมือนจะใช้สูตรอันเดิมที่ใส่ไปในเวดดิ้งของน้องสาวซึ่งคิดว่าแบบในเวดดิ้งของน้องสาวเขายังไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากก็เลยแล้วแค่คิดว่า it's niceอะไรอันนี้ก็สั่งตัดกับSilhouetteเหมือนกันแล้วค่าอ๋อมีค่าช่างกล้องที่จะค่อนข้างแพงแต่เบ็ดเสร็จเนี่ยเหมือนจะประมาณ 300,000 อยู่อะค่ะซึ่งคิดว่าแบบเป็นราคาที่ดีมากแต่ก็โอเคอันนี้ไม่ได้รวมค่าไฟลท์หรืออะไรนะคะนี่คือแค่ค่างานเฉยๆกับเรื่องค่าชุดค่ะคุ้มมากคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะว่าซิตี้ฮอลล์คือมันอลังมากอะค่ะแล้วคนที่เขาเป็นคนแมรี่เราสองคนอะคือเขาแบบเขาซึ้งไปกับเราด้วยอะตอนที่เขาแบบคือจริงๆชิลมากเลยนะแต่ว่าตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอะออฟฟิเซอร์หรอไม่ใช่ออฟฟิเซอร์คนที่เขาแมรี่เราเขาก็จะให้เราพูดแบบใช่ไหมคะคือเราก็ต้องพูดตามเขาแล้วเขาอินไปกับเราอะแล้วเราก็แบบเวลาพูดมันด้วยความที่สิ่งที่เขาให้เราพูดอะมันมีนิ่งหูจริงๆไม่ได้ expect เลยว่าจะร้องไห้เอาจริงแต่ว่าณโมเมนต์นั้นพอพูดขึ้นมาคือทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้จะแบบ sensitive มากคือโมเมนต์นั้นคืองงมากที่ตัวเองแบบอยู่ๆก็ร้องไห้โฮเพราะเราชิลมาตลอดเลยหลายๆคนถามว่าตื่นเต้นไหมในทริปนั้นคือตอนที่ไปอ่ะไปที่นิวยอร์กก่อนแล้วก็ไป LA ไปซานฟรานที่สุดท้ายแล้วตอนที่ไปเนี่ยเวลาคนถามว่าตื่นเต้นไหมก็แบบไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะเราก็แบบมีอะไรทำทุกวันเราก็เลยโฟกัส day by day ใช่ไหมคะแต่พอถึงโมเมนต์นั้นจริงๆอ่ะมันแบบ so meaningful มันคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่าค่ะในสิ่งที่จ่ายไปไม่มีเลยอ่ะตอนจัดงานไม่อุปสรรคนึกไม่ออกอ่ะกลัวติดโควิดอย่างเดียวกลัวติดโควิดอย่างเดียวอ๋อไม่มีป่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนอุปสรรคอะไรอ่ะอ๋อมีแค่นิดเดียวมีแค่กลัวว่าจะแบบใส่ชุดไม่ได้แต่ก็เล็กๆ ก็คิดว่าถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาชุดได้แหละไม่ได้คิดมากอะค่ะแทบจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยอ่ะมันแบบมันit's meant to be จริงๆอ่ะจะบอกว่างานแต่งเนี่ยประทับใจหลายเรื่องมากทั้ง location itself หรือว่าแขกที่มาแล้วก็คือเพื่อนๆทุกคนก็คือน่ารักมากแบบ helpful ในทุกๆเรื่อง And I really feel a lot of gratitude between you guys and I'm so excited to just share your adventure for the future Thank you yeah. แต่ที่ประทับใจที่สุดอะก็คือคนที่เป็นคนทำพิธีให้เราสองคนเพราะว่าเขาแบบเขาตั้งใจแล้วเขาอินมากอ่ะเหมือนเขาเข้าใจในเพศเดียวกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาแบบเขาน่ารักมากเลยใช่
ตอนที่ได้รูปจากช่างกล้องมาใช่ไหมคะเราก็เลือกรูปที่สวยๆแล้วเราก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะว่าเราได้แต่งงานแล้วนะคะแล้วตอนนั้นก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีคนมาคอนแกรตเราหลายคนมากทั้งคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักคือคนที่ไม่รู้จักก็จะสังเกตเห็นว่าจะเป็นแบบ LGBT นะคะซึ่งเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้รู้จักกันแต่เขาก็มาคอนแกรตเราน่ารักมากแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่เขาเป็น LGBT มาตั้งนานแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาชอบผู้หญิงมาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยเราชอบผู้หญิงแล้วแบบเฮ้ยทำไมแคทแบบไปก่อนเขาอีกอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่อยากจะเชื่อว่าจริงๆแคทก็อินสปายหลายๆคนอย่างเพื่อนคนนั้นอะเขาก็แบบว่าถามว่าเฮ้ยมันนี่จะมีลูกได้ด้วยหรอเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะไปได้ถึงจุดนี้แล้วก็แบบทำไมอะทำไมเป็นไปไม่ได้เป็นได้อยู่แล้วถ้าเราอยากทำเราก็เริ่มเลยคือถ้าเราอยากจะทำอะไรอะแคทว่ามันเป็นไปได้ทั้งนั้นละค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คาดคิดว่าแคทได้อินสไปร์หลายๆคนจริงๆมันก็เป็นอีกเหตุผลนึงด้วยนะคะที่แคทอ่ะอยากจะมาแชร์ในชแนลนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากนะเขาก็แค่คอนแกรตกับเราใช่ก็ค่อนข้างยินดีนะคะเพราะพ่อแม่เขาก็ซัพพอร์ตตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม่เขานี่อยากให้เราแบบอยากให้เรามีลูกแล้วด้วยซ้ำคือก่อนที่เขาจะมาคบกับแคทอ่ะเขาก็แพลนว่าเขาอยากมีลูกอยู่แล้วคือแคทคิดว่าแคทไม่ได้คิดตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรมากมายแคทว่าเราต้องเรียนรู้กันไปถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันแล้วในชีวิตมันมีอะไรเกิดขึ้นทุกๆวันนะคะเราก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจกันมากขึ้นพยายามเรียนรู้กันให้มากขึ้นแล้วก็สื่อสารกันให้ดีขึ้นเพราะว่าต่อไปพอเรามีลูกแล้วเราจะได้มีสิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวเราสองคนใช่ไหมคะแค่ว่า we have to see as we goแต่แคทไม่ได้วางแผนว่ามันจะยังไงคือให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะค่ะจริงๆเราแต่งงานก็ค่อนข้างเร็วรู้จักกันมาคบกันมาก็แค่ประมาณปีนึงแล้วก็แต่งงานเลยฉะนั้นมันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้กันไปสิ่งที่แคทมั่นใจก็คือเรารู้ว่าเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราในทุกๆเรื่องค่ะรู้สึกว่าเราเลือกคนที่ถูกต้องอะค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเขารู้สึกว่าเราเลือกคนที่ถูกแล้วแคทว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่าการแต่งงานก็คือคู่ของเรานะคะถ้าเรามั่นใจว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นคนที่จะอยู่กับเราไม่ใช่แค่เวลาเรามีความสุขเวลามีความทุกข์เขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเป็นกำลังใจให้เราเขาเป็นคนที่จะเป็นคู่ชีวิตเราได้ไม่ใช่แค่เป็นแฟนที่จะสนุกกันไปวันๆถ้ายูเจอแล้วคนนั้นแคทว่าอย่าลังเลเลยแต่งงานได้เลยค่ะจบแล้วนะคะกับ My Dream Wedding นะคะ in San Francisco กับคู่ของแคทที่เป็นเพศเดียวกันนะคะยังไงถ้าใครมีคำถามหรือมี request เรื่องอื่นๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยถ้าไลค์นะคะ subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันเอฟหน้านะคะขอบคุณค่ะ